ถามถึงสภาพจิตใจเหรอครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกำลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกำลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆมากๆมากๆเลยครับผม